นางชายิงเหมือนเนี่ยหิวแสงเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นฝรั่งอ่างมอเห็นฝรั่งอ้างมอหัวแดงดีกว่าสายเลือดจีนเดียวกันนักชายอิงเวิร์ดควรจะดูยูเครนเป็นตัวอย่างว่ายูเครนเนี่ยอยากคบฝรั่งยูเครนเป็นเชื้อสายสลาฟนะอยากคบกับฝรั่งหัวขาวหัวแดงอ้างมอนะนายเซเลนสกี้เนี่ยนะเชื้อสายเนี่ยแต่เล็กจนโตมาพูดภาษารัสเซียเพิ่งมาพูดภาษายูเครนตอนเป็นประธานาธิบดีนี่เองแต่เล็กจนโตเนี่ยพูดภาษารัสเซียเพราะว่าในยูเครนเขาพูดภาษารัสเซียกับภาษายูเครนซึ่งมันใกล้เคียงกันมากนะคนรัสเซียฟังยูเครนก็รู้เรื่องคนยูเครนฟังรัสเซียก็รู้แต่ภาษาหลักๆในสภาพโซเวียตคือภาษารัสเซียนายเซนจิโตมาก็พูดภาษารัสเซียเพิ่งมหัดพูดเนี่ยภาษายูเครนตอนที่มันจะมาสมัครชิงประธานาธิบดีฉะนั้นต้องดูว่าการที่เซเลนสกี้เข้าไปจะแสไปหาอยู่กับนาโต้เนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรผลที่ตามมาคือโดนรัสเซียบุกบ้านเมืองล่มสลายประชาชนหนีหายจนถึงเหลือแค่20ล้านคนจาก44ล้านคนไต้หวันก็ไม่ยิ่งใหญ่และกับยูเครนประชากร22ล้านคนถ้าจีนไม่สนใจแล้วครับว่าจะถ้าคนไต้หวันจะตายไป22ล้านคนเพราะเขามี 1,400 ล้านคนอยู่แล้วนะเขาถือว่าเกียรติภูมิของประเทศมันสำคัญอยู่ในสิ่งใดก็ดูเทียนอันเหมือนสิเรื่องสาตายไปกี่พันคน 2-3 พันคนไม่เป็นไรเรื่องเสียพิมพ์ว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศจีนย่อมเสียสละได้และทุกวันนี้คน 1,400 ล้านคนเนี่ยอยู่กับจีนอย่างมีความสุขจีนก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเหนือกว่าอเมริกาเหนือกว่าทุกยุโรปเหนือกว่าทุกประเทศในโลกนี้มีจรวดนำวิถีไฮเปอร์โซนิกผสมส่งนักเรื่องอากาศไปดวงจันทร์ด้านมืดด้วยส่งยานไปดาวอังคารคือเจริญก้าวหน้ามากับสหรัฐอีกนะเทคโนโลยีเรื่อง AI ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเห็นเครื่องประดิษฐ์ประดอยทั้งหลายแหล่จีนส่งมาเนี่ยนะสารพัดอย่างทำได้หมดเลยฉะนั้นนางชายอิงเหวินเนี่ยนะคือหิวแสงอยากจะพึ่งพาอเมริกาซึ่งไม่มีทางช่วยเหลือไต้หวันได้ทุกวันนี้ขณะยูเครนจะพินาศย่อยยับอเมริกาช่วยเหลือยูเครนไม่ได้เลยปล่อยให้ยูเครนหลอกรบกับรัสเซียเลยคนยูเครนก็ตายไปทุกวันบ้านเมืองพินาศย่อยยับทุกวันไฟฟ้าก็มีน้ำก็ไม่มีอะไรก็มีไอเซนสกี้ก็มีซื้อตัวเดียวแบมือขอทานทุกวันเอาอาวุธเอารถถังนั่นนี่โน่นมานะคนยูเครนก็ตายทุกวันแต่ว่ามันอยู่สบายๆอยู่ในบังเกอร์นะนี่คืออนาคตต้องมองว่าถ้าจีนทำแบบเดียวกันที่รัสเซียทำกับยูเครนนะไต้หวันไม่เหลืออะไรไต้หวันจะเหลืออะไรโอ้ไม่เหลืออะไรจริงคือเขาไม่สนใจแล้วคนจีนจะตายแต่จีนไม่ทำไงจีนเขาต้องการใช้เวลากล่อมผอมไปแต่ว่าโอกาสมีเพราะว่าพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยได้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะไปเชื่อมโยงไปเยือนจีนอยู่ในหมายยิงเชียวอดีตประธานาธิบดีของไต้หวันเนี่ยพยายามจะบอกให้จีนใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งนะใจเย็นเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก๊กมินตั๋งมาชนะก็โอเคแล้วเพราะครั้งที่แล้วเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะพรรคมันใช่เหมือนแพ้รูดเลยนะในไทเปก็แพ้หมดเลยเพราะคนจีนไม่ต้องการเจอเห็นยูเครนแล้วให้กูจะไปยูเครนเดี๋ยวไม่เอาคราวที่แล้วจีนปิดล้อมเกาะไต้หวันหลายวันเนี่ยขายส้มก็ไม่ได้ขายปลาเก๋าก็ไม่ได้ขายอะไรไม่ได้สักอย่างต้องไปหาตลาดนอกคนไต้หวันก็เดือดร้อนนางเชื่อเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างแล้วนะสมาธิก็ลอยตัวเป็นหิวแสงนั่นนี่พยายามยั่วยุอเมริกาอเมริกาก็รับลูกเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเสียท่าจีนไงจีนเอาซาอุมากับอิหร่านมาเจอกันจีนเอาซีเรียกับซาอุมาเจอกันเอามาเอาใต้เอาจอร์เจียเอาอียิปต์มาเจอกับซีเรียเอาอียิปต์มาเจอกับอิหร่านทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จีนก็ใช้ดอลลาร์กับบราซิลใช้ดอลลาร์กับซาอุแล้วก็รวมกันตั้งไอ้กำหนดราคาน้ำมันลดราคาน้ำมันหน่อยเลิกใช้ดอลลาร์อเมริกากำลังบ่อท่าทั้งเรื่องของแสนยานุภาพในการทหารการเมืองการทูตสากลและการเงินด้วยนะงานดอลลาร์ต่อไปจะมีใครใช้ค่อยลดไปอาเซียนยังไม่ใช้ดอลลาร์ต่อไปจะไม่ใช้ใช้เงินตราสกุลเดียวกันซื้อขายกันแต่นางช่างอินเวอร์ในนางวาระสุดท้ายนางก็ยังมาถึงแล้วครั้งแรกท่านาแกแพ้แน่นอนคราวนี้ก็ยังจะเกาะกลุ่มหาอเมริกาที่พึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ว่ามีเพื่อนติดกับบ้านเนี่ยนะมีศัตรูติดกับบ้านแต่ว่ามีเพื่อนอยู่ไกลบ้านคนละทวีปนะจะหวังอะไรตอนนี้แม้ทั้งเกาหลีกับญี่ปุ่นยังพยายามจะอีอ๋อกับจีนเลยบอกเฮ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นต่อไปจะเหมือนแค่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่โดดเดี่ยวถึงวันนี้ไต้หวันไม่มีอะไรเลยจีนแค่ไปว่าส่งคนไปทุกวันเนี่ยนะไปปิดล้อมเนี่ยไต้หวันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขาสงสารประชาชนไต้หวันว่าจะลำบากว่านางชายอิงเหวินว่าจะตายเอาจะล้มตายจะล้มตายเพราะจีนไม่สนใจหรออเมริกาไม่ทำไปช่วยเหลือจีนหรอที่ไอ้เควินแมคคาร์ธีนะที่บอกว่าโอ้ยืออเมริกาจีนจะข้างไต้หวันมันเพียงแค่ยุยงให้นางชายอิงเหวินเป็นตัวหุ่นตัวล่อก็เหมือนเซเลนสกี้แต่อันเดียวกันเลยเซเลนสกี้กับชายอิงเหวินก็เหมือนกันเดียเลยนางก็เป็นตัวตลกในไต้หวันเห็นขี้ดีกว่าไส้
เห็นฝรั่งหัวแดงๆอยู่ไกลเนี่ยดีกว่าคนจีนสายเลือดเดียวกันเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็ดูจีนคำรามและคำไรต่อไปจะปิดล้อมแต่ว่าอีกรอบนี้จะทำไงอเมริกามีปัญญาทำอะไรได้อเมริกาไม่พร้อมรบเลยตอนนี้เพราะจีนกับรัสเซียนั่นปึกกันอยู่อาวุธก็ดีกว่าอาหารอะไรก็ดีกว่ายุโรปกำลังบอดท่าจะสิ้นสภาพอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวอเมริกาไม่พร้อมที่รบกับใครทั้งสิ้นเคสเป็นแค่ที่ไม่มีอะไรเป็นแค่ประธานสภานางแนนซี่โปโลซีเขาที่แล้วไปเยือนที่ไต้หวันเดือนสิงหาคมใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องบินที่นั่นนะไม่มีท่าตอนนี้ก็หมดเป็นอดีตประธานสภาไปแล้วอยู่ความมั่งคั่งกับผัวที่รวยๆที่โดนทุบหัวนั่นแหละค่ะแล้วจากสถานการณ์นี้เนี่ยจีนจะมีมาตรการอะไรตอบโต้ไหมคะนอกจากประนามนอกจากออกมาประนามออกมาเตรียมความพร้อมในทางกองทัพอะไรอย่างเงี้ยจีนเขาไม่ปล่อยเฉยๆเลยครับเดี๋ยวเขาตามมาเองอ่ะใช่ไหมดีไม่ดีถ้าเกิดปิดล้อมจะเกิดปิดล้อมตัวนี้ปุ๊บนั่งใช่เหมือนกลับประเทศไม่ได้นะอุ้ยถ้าเกิดเหมือนคราวที่แล้วอ่ะที่เขามาปิดล้อมอะไรตรงน่านฟ้าแล้วแบบเครื่องบินหนีบินไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่อยู่อยากจะซ้อมรบขึ้นมาก็ทำได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ปิดล้อมขึ้นมาปุ๊บเลยนางใช่เหมือนกลับประเทศไม่ได้รีภัยในอเมริกาเลยนะนางอาจจะชอบก็ได้ดูชอบอเมริกาก็ดีนะได้อยู่ยาวอะไรอย่างนั้นใช่ใช่เรื่องแต่ว่าเด้งจากอำนาจประธานดีไงไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นอีกรอบนึงอ่ะไต้หวันไม่พอไปตั้งอีนนท์เลยอยู่แคลิฟอร์เนียนนท์ไปอยู่ในไชน่าทาวน์แคลิฟอร์เนียนไปฮะต้องไปอยู่ไชน่าทาวน์ด้วยอยู่ไชน่าทาวน์ใช่ต้องอยู่ไชน่าทาวน์นะระวังโดนพวกไอ้เม็กไอ้มืดกระทืบเอาระวังให้ดีเดินไปอ่ะเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยประท้วงไงบอกว่ายุอย่ามายุแยงให้อเมริกาไปมีปัญหาทุกวันนี้ก็มีแผลอยู่ใครคนอเมริกันต้องไล่เลยนะเธอทำหน้าซื่อตาใสคนอเมริกันก็ไม่ได้เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ใช่อินหวนจะมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะโกนไล่หน้าโรงแรมเลยตะโกนไล่เลยโอ้ยโกโฮมโกโมอย่าให้อเมริกาเข้าสงครามกับไต้หวันอย่าทำให้อเมริกาปกป้องไต้หวันทุกที่ก็อยู่ใครก็แย่อยู่แล้วไปเลยโกโฮมก็ไล่เลยนะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ